อยากจบพอฮาร์ดไวๆต้องราชาคาบาเร่ไฟกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ True Noob Summoner Cast นะครับสำหรับแพชล่าสุดนะครับราชาคาบาเร่ไฟของเรานะครับ Darkness Fairy King ไฟนะครับก็ได้บัฟท่าที่3ขึ้นมานะครับโดยเทปนี้เราจะโฟกัสถึงตัวสกิล Hellfire นะครับซึ่งท่านี้เป็นท่าที่เจ๋งมากในการเอาไปลุยกับบอสหอฮาร์ดแล้วก็บอสในที่หลายๆที่นะครับผมก็ทำให้จบเร็วขึ้นด้วยนะครับสำหรับสกิลท่าที่3นะครับ Hellfire นะครับท่าที่ทำงานดังนี้นะครับผมเริ่มต้นมาในการใช้ท่าเนี่ยมันจะลด HP ของเจ้าแดฟนิชลง 30% นะครับเป็นดาเมจนะฮะอย่างเช่นแดฟนิชพลัง 10,000 นะฮะก็จะหายไปเลยทันทีนะครับ 3,000 นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ทำดาเมจ2ครั้งนะครับที่ฝั่งศัตรูที่เป็นเป้าหมายนะฮะโดยครั้งแรกจะทำดาเมจเท่ากับ 30% ของ Max HP ศัตรูอย่างเช่นศัตรู Max HP อยู่ที่ 10,000 ก็ทำดาเมจเข้าไป 3,000 นะครับและในฮิตที่2ก็จะเป็นการทำดาเมจนะครับผมอย่างรุนแรงนะฮะตามอัตราส่วนพลังโจมตีของท่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาดาเมจที่ทำได้ในครั้งที่2เนี่ยมาทำเป็นกรอบให้ดาฟนิชนะครับ3เทิร์นนะครับผมโดยคำนวณจาก 30% ของดาเมจที่ทำได้ในครั้งที่2เช่นในครั้งที่2เนี่ยทำดาเมจได้ 10,000 นะครับก็จะเป็นกรอบให้ดาฟได้ 3,000 นะครับผมโดยท่านี้คูลดาวน์ทีเด็ดมากนะครับถ้าอัพเต็มจะอยู่ที่3เทิร์นนะครับผมเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างสักอันนึงละกันนะฮะนี่นะครับสำหรับตัวอย่างของสกิลที่3 Hellfire นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมใช้ Hellfire กับเจ้าหมีไฟตัวนี้นะครับเริ่มต้นมาปุ๊บใช้กดเข้าไปเนี่ยมันจะทำดาเมจเข้าที่ตัวแดฟนิชเอง1ครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ฝั่งศัตรูเนี่ย 30% ของ max HP เห็นมั้ยฮะหลอดจะหายไปจากนั้นเนี่ยดาเมจก็จะเลื่อนหายไปส่วนนึงแล้วก็มีโล่ใช่มั้ยฮะซึ่งโล่เนี่ยความหนาจะเท่ากับฮิตที่2นะครับที่มันทำได้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยยิ่งติดกว่า8เนี่ยฮิตที่2ก็จะยิ่งแรงแล้วกรอบก็จะยิ่งหนาขึ้นด้วยนะครับโดยความหนาของกรอบเท่ากับ 30% นะครับผมของดาเมจที่ทำได้ในท่าเฮลฟายฮิตที่2นะครับเอาละครับสำหรับรูนของแดฟนิชที่แนะนำนะครับก็มีอยู่2เซตนะฮะแต่จากที่ผมลองมาผมชอบเซตของไวโอเลนมากกว่านะสแตนรวมของแดฟนิชของผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสายมีดาเมจระดับหนึ่งมีสปีดระดับหนึ่งนะครับมีคริติคอลเรทแล้วก็ครีดาเมจนะครับผมที่ใส่อันนี้เข้าไปคือสามารถใช้ในอารีนาและกิวอลก็ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวรูนนะครับผมก็ของผมใช้เป็นไวโอเลนกับรีเวนละกันนะครับแต่อันนี้ก็ไม่จำกัดไอเดียนะครับผมก็รูนหลักสามารถเป็นไวโอเลนหรือแวมไพร์ก็ได้นะครับส่วนคู่อีกคู่นึงที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นรีเวนเนเมซิสหรือวิลก็ได้ถ้าใครเป็นแบบขาลักอารีนามากๆนะครับใส่วิลเข้าไปก็ได้เพื่อที่จะให้เดมิสมันสามารถออกท่า3ได้โดยไม่มีสะดุดนะครับเอาละสำหรับการใช้งานในหอฮาร์ดนะครับท่านี้ก็คือถ้าตีมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าได้ผลมากดีทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะลดสักเท่าไหร่กันเฮลไฟนะฮะเห็นไหมว่าก็ไลก็ 31,900 แล้วนะครับแปลว่า max HP ของไอ้เจ้าพวกนี้มันแสนมันตัวละแสนกว่าเลยทีเดียวนะครับผมก็ทำให้ผ่านได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเอาละครับทีนี้เราเปิดประตูวาร์ปไปถึงห้องบอสกันเลยนะครับผมสำหรับการใช้ Deafness เนี่ยนะครับผมจะบอกได้เลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทีมในหอฮาร์ดเนี่ยมันเปลี่ยนจากมังกรน้ำเนี่ยเป็นสเปกตรานะครับหรือเจ้าคริปปอนไฟจะเจ๋งมากนะครับผมเพราะจะเป็นคู่ในการทำดาเมจได้ถึง2ตัวเลยทีเดียวแล้วก็ลดเกจได้ด้วยนะฮะน่าเสียดายที่ผมไม่มีสเปกตรานะฮะโอ้ยอยากได้จังเลยนะฮะต้องไปปั้นซะละนะครับผมทีนี้ไอตัวท่า3นะครับของเจ้าตัวแฟรี่คิงไฟเนี่ยมันก็จะใช้ได้กับทั้งบอสชายบอสหญิงนั่นแหละทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าลักษณะการประกอบของทีมอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันแรงขนาดไหนนะฮะปุ๊บมาถึงปุ๊บอ้าวรีเกตไม่ติดหักหลังกันนี่หว่านะฮะโอเคไปเลยเริ่มต้นมาปุ๊บทำให้บอสติดสโลว์ก่อนนะฮะจากนั้นก็ให้ทุกคนโฟกัสการทำดาเมจไปที่คริสตัลด้านขวานะฮะนี่ดูความแรงนะครับปังเป็นไงล่ะ 15% ก็ยังขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็คูลดาวน์แค่3เทิร์นเท่านั้นหามีที่อื่นไม่เอ็กซ์ตร้าเข้าไปนะฮะลดคูลดาวน์ได้รวดเร็วอีกแล้วนะฮะไปแซ่ไฟก็ลดเกียรติบอสไปเรื่อยๆนะครับผมละเลียดกันไปนะฮะป้อมขวานี่ก็ต้องระวังนะฮะพยายามทำให้มันติดสโลว์เข้าไว้อันนี้ผมลืมตีมันนะฮะมาทำดาเมจตรงไหนได้ก็ทำไปก่อนปุ๊บแซ่ไฟนะครับทำให้ป้อมขวาสโลว์ซะก่อนนะฮะแล้วปลอดภัยแล้วก็ปล่อยให้เจ้าแดฟนิชเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ทำดาเมจไปเลยนะ 15% ที่2ไปแล้วนะครับอย่างเร็วทีเดียวปรับใหม่แล้วเจ๋งมากๆท่านี้นะครับ
ยิ่งเร็วเข้าไปอีกนะฮะ3เทิร์นนี่เป็นคูลดาวน์ที่รวดเร็วจริงๆนะฮะปึ๊บมาปึ้งยิ่งเป็นสเปกตรานี่ยิ่งเจ๋งเลยนะเพราะว่าสเปกตราเนี่ยมันยิ่งทำให้ติดสโลว์ได้พร้อมกันด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งใช้แท่ไฟจิ้มทีละตัวนะครับผมปึ๊บหรือบางคนอาจจะใช้กับเพนกวินลมก็ได้นะครับเพนกวินลมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ลดคูลดาวน์แล้วก็ทำให้สกิลออกได้เร็วขึ้นอีกนะฮะตึ้งตึ้งเนี่ยโฟกัสการทำดาเมจไปที่ตัวแฟรี่คิงไฟไปเลยนะฮะเป็นหลักปึ้งเห็นไหมนี่แค่จะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเร็วมากใช้ท่า3ได้กดเลยฮะสโลงสโลใส่เข้าไปนะครับเล่นเกตแวมไฟแวมไฟเนี่ยจิ้มแค่ป้อมขวาก็พอนะครับด้วยการทำดาเมจที่หนักๆด้วยเนี่ยเราก็ไม่ต้องการดาบหักอีกแล้วนะฮะอุ้ยแรงเลยนะครับจุดที่ต้องระวังมากก็เหมือนเดิมครับพยายามอย่าให้บอสได้เทิร์นเท่านั้นแหละนะฮะถ้าบอสได้เทิร์นปุ๊บจบเพเลยนะฮะปึ๊บปึ้งอีก2เทิร์นเล่นเกจเข้าไปกดได้กดเลยนะครับอินุกามิแสงนะฮะปึ้งตีเข้าไปฟาดเข้าไปใกล้ได้อีกรอบแล้วนะฮะเกิดว่าใครแบบมีตัวเจ๋งๆหน่อยนะครับก็นี่เลยโพไซดอนน้ำนะครับช่วยได้เหมือนกันนะฮะจินตลาลมด้วยนะครับเอาไว้ลดเกจนะฮะดึ๊บกดเข้าไปนะครับนี่เห็นว่าเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวนี่คือหอฮาร์ดใช่ไหมเนี่ยนะครับไม่ใช่หอนอร์มอลแน่นะนะครับผม1 2 1 2โอ้ใกล้แล้วนะครับตอนนี้แตกสโลงสโลเข้าไปนะครับปึ๊บปึ้งบอสก็จะตายแล้วนะฮะเท่านี้แป๊บเดียวเองนะฮะเห็นไหมความหวังก็อยู่ที่ท่าสุดท้ายท่าเดียวเลยนะฮะปึ้งฮิวเรียบร้อยนะครับง่ายได้ทีเดียวเชียวนะครับประมาณนี้นะฮะแดปนิสในการใช้ลุยของฮาร์ดนะฮะเอาละสำหรับทีมที่ใช้ในอารีน่านะครับก็คงเน้นประโยชน์ไปที่การพยายามลดคูลดาวน์แล้วก็ทำให้แดปนิสได้เทิร์นให้หมดที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะฮะเริ่มต้นมาเราต้องจัดการกับไอ้เจ้าเต๋าแสงก่อนนะฮะตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเนี่ยมันสามารถทำดาเมจได้แรงมากด้วยนะฮะโอ้ติดเลสหมดเลยนะฮะนี่ถือว่ายิงไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ทำอะไรต่อปึ๊บรออีกฟิตก่อนนะครับเล่งเทิร์นด้วยแวมไพร์ไฟนะครับผมดาเมจเนี่ยยังไม่บักอะไรเลยนะครับใช้ท่า3เป้งเข้าไปฟึ๊บระเบิดปั้งนี่ครับคือขนาดไม่บักเลยยังแบบว่าสามารถเก็บได้ขนาดนี้เลยนะนะครับผมคือบอกเลยว่ารูนเพนกวินลมผมก็ป่วยมากด้วยนะฮะเป็นตัวที่เป็นเพนกวินลมสายที่เอาไว้ลงหอนะครับเอาตัวลงหอมาลุยนั่นเองนะครับฟึ๊บรักษาอาการทุกคนกลับมาเหมือนเดิมนะฮะรออีฟฟิตต่อด้วยนะฮะนี่เพนกวินลมเป็นตัวที่เจ๋งมากทีเดียวนะครับผม1 2เอลไฟก็มาแล้วนะครับอย่างเร็วฟึ๊บเข้าไประเบิดเป้งเรียบร้อยนะครับไม่บับอะไรเลยนะเนี่ยนี้นะครับเพิ่มคูลดาวน์เข้าไปอีกสักเทิร์นนะฮะทำให้ปวดหัวได้มากทีเดียวนะครับ1 2 3ประมาณนี้นะฮะลดคูลดาวน์อีกแล้วนะฮะ1 2ถ้า3ก็ใช้ได้อีกแล้วนะฮะจะเร็วมากเลยนะครับผมแล้วถ้า1สามารถโยนใส่อีฟิตน้ำเพื่อทำให้เกิดโอกาสในการลบบับได้ด้วยนะฮะรอก่อนชึบยิงเข้าไปโหสตันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้นะครับสำหรับอีฟิตน้ำนะฮะนี่อย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะฮะคือลบบัฟลบไอตัวบัฟอมตะนะครับ1ครั้งปึ๊บนะฮะแล้วก็ทะลุเข้าไปอีกฮิตหนึ่งนะฮะเรียบร้อยเลยเอามาใช้งานในดันเจี้ยนนะครับอย่างมังกรนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับผม
ซึ่งการใช้งานในตัวบอสดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยก็คือไอตัว damage 15% ของท่า3เนี่ยมันการันตีอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าแรงมากทีเดียวนะครับผมก็ใครจะเอาไปใช้กับไคลอสก็ได้นะครับในไคลอสเนี่ยก็ใช้กับมังกรก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กับโกเลม B10 นะครับแล้วก็เนโคร B10 นะครับผมยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มังกรเนี่ยดีสุดละนะครับนี่แล้วมาดูตอนขยอมังกรกันนะครับนี่ครับท่าที่3แดฟนี้เห็นไหมฮะ 15% ก็ยังถือว่าแรงอยู่ดีนะครับก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแทบจะไม่ต่างจากไอ้ท่าเฉือนของหอกไฟเลยทีเดียวนะครับบูดามันแค่3เทิร์นด้วยถือว่าเร็วมากทีเดียวนะฮะนี่ท่าที่3อีกแล้วนะฮะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับการใช้งานดับนิสนะครับหรือ Fairy King Fight นะครับหลังจากที่บัฟสกิลที่3ขึ้นมาใหม่นะฮะลดคูลดาวน์ลง1เทิร์นเหลือแค่3เทิร์นเท่านั้นนะฮะก็เป็นท่าหนึ่งที่รุนแรงมากนะครับผมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็นี่แหละครับดับนิสของเรานะฮะยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก Subscribe ติดตาม True Noob ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอา Monster Review มาลงเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย